เป็นภรรยาหรือไม่ครับครับคุณมาเรียเอเลนาอาเพลสจะรับคุณอเล็กซานโดรบาบาดิไว้เป็นสามีของคุณหรือไม่รับค่ะพยานได้ฟังกันแล้วใช่ไหมในนามของกฎหมายผมขอประกาศให้คุณอเล็กซานโดรบาบาติและคุณมาเรียอเลนาอาเพลสเป็นสามีภรรยากันโดยชอบธรรมนะครับขอแสดงความยินดีด้วยงานแต่งงานจบลงแล้วแต่ไม่ต้องคิดเรื่องไปฮันนีมูนเมื่อมีเมืองที่โรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งอยู่หน้าประตูคุณจะคิดทำไมขณะที่ฟอร์เรนต์มีสถานที่นับร้อยแห่งให้พักผ่อนและแบ่งปันทิวทัศน์แสนสวยกับคนรู้ใจสำหรับคู่แต่งงานใหม่สถานที่ที่ต้องไปมีแห่งเดียวหลังงานแต่งงานเรามักจะไปที่ Piazza Miguel Angelo ซึ่งมันเป็นจัตุรัสที่สวยงามมากมองลงไปเหนือเมืองฟลอเรนซ์มองลงไปที่แม่น้ำอาโนเวลาที่วิเศษสุดตอนที่พระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกดินอีกฝั่งของแม่น้ำคุณจะมองเห็นแนวโค้งของสะพานพอยเต้เวคิโอมันมหัศจรรย์มากมีเรื่องโรแมนติกและมหัศจรรย์มากมายเกี่ยวกับฟลอเรนซ์มันเป็นนครโบราณที่หนุ่มสาวตกหลุมรักกันครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความตระการตาในด้านสถาปัตยกรรมความโรแมนติกที่เป็นเลิศและสถานที่ตั้งอันเหมาะสมฟลอเรนซ์และห้องลาซาลาโรซ่าที่พาราโซเวคิโอก้าวเข้ามาจับหัวใจในอันดับที่9สถานที่ที่เราเลือกอันดับต่อไปคือที่ที่ความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญของเกมแต่เมื่อมาถึงการแต่งงานมันคือการเดิมพันที่แน่นอนนี่คือโบสถ์ Nationwide Wedding ในเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาและเป็นอันดับ8ที่ Travel Channel เลือกสรรมาเชื่อหรือไม่นครแห่งการพนันของโลกนี้ยังเป็นนครแห่งการแต่งงานของโลกอีกด้วยที่นี่ไม่ต้องรอเวลาอันที่จริงใบอนุญาตแต่งงานในเวกัสนั้นจะออกทุกๆ6นาทีเลยทีเดียวลาสเวกัสคือที่ที่ไม่เคยหยุดนิ่งมันเป็นที่เล่นชั้นดีของผู้ใหญ่แน่นอนมันมีวัฒนธรรมคาสิโนมีสภาพอากาศที่อบอุ่นและแห้งมีชีวิตราตรีและการแสดงยิ่งใหญ่ช้อปปิ้งชั้นนำกิจกรรมและพลังงานมากมายและยังเป็นที่วิเศษในการไปเที่ยวชมแถมยังเป็นที่นิยมจัดงานแต่งงานอีกด้วยลาสเวกัสออกใบอนุญาตแต่งงานกว่า 100,000 ใบเมื่อปีก่อนและ3ล้านใบมาแล้วนับตั้งแต่ปี1909ใครรู้บ้างด้วยโบสถ์จัดพิธีแต่งงาน39แห่งเวกัสอาจต้องเปลี่ยนชื่อจากนครแห่งคนบาปมาเป็นนครแห่งความรักก็ได้และเมื่อพูดถึงการแต่งงานในเวกัสสถานที่แห่งหนึ่งฉายแววโดดเด่นท่ามกลางแสงสีอันเรืองรองของย่านบันเทิงยินดีต้อนรับสู่โบสถ์ลิตเติ้ลไวท์เวดดิ้งในลาสเวกัสรัฐเนวาดาโบสถ์ลิตเติ้ลไวท์เวดดิ้งที่ก่อตั้งในปี1952มีคู่รักนับแสนคู่แวะเวียนกันเข้ามาเพื่อบอกคำว่ารับฉันบอกไม่ได้ว่าชอบในสิ่งที่ทำนี้มากแค่ไหนมันเป็นธุรกิจที่แสนวิเศษสนุกมากและน่าประทับใจที่สุดเพราะคุณได้เห็นผู้คนในเวลาที่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะแต่ที่นี่ไม่ใช่โบสถ์สำหรับการแต่งงานในชนบททั่วไปที่นี่คือลาสเวกัสจำได้ไหมสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับการแต่งงานในโบสถ์ Little White Wedding ก็คือขับรถผ่านเข้ามาได้คุณแต่งตัวแล้วเข้าไปในรถลิมูซีนจากนั้นก็ขับไปที่โบสถ์ยืนขึ้นทางซันรูฟแล้วท่องสาบานมีพยานและผู้รับรองพิธีจากนั้นก็ขับจากไปท่ามกลางอาทิตย์อัสดงของเวกัสแมทธิวแคมเบลและสาวข้างกายมิเชลโลเปสชอบการแต่งงานเช่นนี้ตอนที่เราวางแผนจะไปแต่งงานกันที่โบสถ์ Little White Wedding อุโมงค์แห่งคำสาบานเราเลือกเพราะว่าเห็นทางโทรทัศน์แล้วเราก็พบว่ามันเป็นการแต่งงานที่แตกต่างมันรวดเร็วและหรูหรามากดูเหมือนเหมาะที่สุดที่จะเข้าพิธีกันที่นั่นนะคะเรามาชุมนุมกันที่นี่ต่อหน้าพระบิดาบนสูงสวรรค์เพื่อร่วมการแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ฉันเชื่อหรือเปล่าว่าการแต่งงานคือการเดิมพันไม่ฉันเชื่อว่าการแต่งงานคือการผูกพันไปตลอดชีวิตของคนสองคนเพื่อทำให้สองคนไม่จากกันให้พวกเขาเดินเคียงกันไปในชีวิตรู้ว่าไม่อาจแยกจากกันได้เพราะชาร์ลอตจะแต่งงานให้แล้วจะพวกเขามัดไว้ด้วยกันตลอดไปผมสาบานว่าจะไม่มีวันจากคุณไปจะไม่มีวันจากคุณไปผมจะรักและไว้วางใจผมจะรักและไว้วางใจไปตลอดทุกวันของชีวิตไปตลอดทุกวันของชีวิต
คุณคือเพื่อนรักของฉันคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันและฉันรักคุณและฉันรักคุณด้วยอำนาจอันชอบธรรมที่รัฐเนวาดามอบให้ฉันในอุโมงค์แห่งคำสาบานแห่งโบสถ์ลิตเติ้ลไวท์เวดดิ้งขอประกาศให้พวกคุณเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแมทธิวจูบเจ้าสาวได้เพื่อพิสูจน์ว่าการแต่งงานไม่ใช่การจับฉลากในเวกัสโบสถ์ลิตเติ้ลไวท์เวดดิ้งจึงเป็นอันดับ8ในการนับถอยหลัง10สุดยอดสถานที่จัดพิธีวิวาของเทรเวลชานัลวิวาลาสเวกัสต่อไปใน10สุดยอดสถานที่จัดพิธีวิวาเรามุ่งหน้าไปยังวิมานบนเกาะซึ่งวิญญาณอโลฮาพำนักอยู่การโต้คลื่นนั้นแสนวิเศษและการแต่งงานช่างมหัศจรรย์นี่คือมาวีและโอลาฟดาลูอาวอันดับ7ที่เราเลือกสรรภูเขาอาอูอาวเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับ2ของหมู่เกาะฮาวายไกลจากแผ่นดินใหญ่สหรัฐ 2,500 ไมล์แต่นั่นไม่ได้สกัดกั้นนักท่องเที่ยว6ล้านคนที่บินมาชายฝั่งของที่นี่ทุกปีพวกเขามองหาความงดงามอลังการและความตื่นเต้นในฮาวายและเมื่อมองหาที่แต่งงานเช่นราฟิกแมนและเรนด้าดิวตันทั้งคู่มองมาที่โอลาไฮน่าลูอาวนี่เป็นวาระที่พิเศษมากสำหรับเราเพราะเราอยากทำสิ่งที่พิเศษและเป็นประเพณีและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมฮาวายและไม่ใช่แค่นิดหน่อยแต่รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในฮาวายมาไว้ในวันพิเศษของเราที่จะจดจำไปตลอดชีวิตนะคะลูอาวที่โอลาไฮน่านั้นโด่งดังมากโอลาไฮน่าเป็นสถานที่สวยงามที่ใช้แต่งงานผู้คนหลงใหลความงามอันทรงพลังของสถานที่อันพิเศษในฮาวายและงานแต่งงานแบบฮาวายนั้นมักจะจัดข้างนอกอาจจะเป็นทางการหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ชอบบางทีก็สบายๆผ่อนคลายโอลาไฮน่าลูอาวเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านประมงเก่าแก่ชื่อลาไฮน่าที่อุดมไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมไม่มีช่วงเวลารอคอยยาวนานในฮาวายและใบอนุญาตแต่งงานมีมูลค่าแค่50เหรียญเท่านั้นแต่สำหรับคู่แต่งงานกว่า150คู่ที่มาที่นี่ทุกปีฉากหลังของมันคือสิ่งที่หาค่ามิได้พูดตามผมนะเบรนด้าราฟราฟฉันมอบแหวนนี้ให้คุณฉันมอบแหวนนี้ให้คุณเป็นสัญญาณของความรักเป็นสัญญาณของความรักแต่ยิ่งไปกว่านั้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นฉันขอมอบตัวเองเป็นภรรยาฉันขอมอบตัวเองเป็นภรรยาการจัดงานแต่งงานของเราที่โอลาไฮน่าลูอาวทำให้มันมากกว่าเป็นวาระพิเศษสำหรับเราเพราะมันได้รวบรวมความเป็นฮาวายและวัฒนธรรมฮาวายมาให้เราอโลฮาและความรู้สึกรักและผูกพันร่วมกันค่ะอันที่จริงผมรู้สึกอบอุ่นมากที่ได้อยู่รอบคนเหล่านี้เหมือนกับอยู่ในสวนหลังบ้านกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆ นะครับมันเป็นนาทีที่วิเศษมากไม่เคยเจอมาก่อนและท่านสุภาพบุรุษและสตรีเราขอแนะนำคู่แต่งงานใหม่คุณและคุณนายลาฟและเบนดราวิกแมนเมื่อพิธีเสร็จสิ้นลงถึงเวลาที่เบนดราและลาฟจะฉลองนี่คือเวลาของลูอาวลูอาวเป็นประเพณีการฉลองเก่าแก่ของฮาวายที่ประกอบด้วยอาหารและดนตรีพิเศษพวงมาลัยดอกไม้สัญลักษณ์ของความรักและมิตรภาพคู่สมรสจะนั่งรับประทานอาหารพื้นเมืองเช่นอาหารที่ทำด้วยเผือกและหมูย่างจากนั้นจะตามด้วยการเต้นระบำที่แสนเร้าใจไม่มีการแต่งงานใดที่จะสมบูรณ์ถ้าปราศจากการเต้นรำครั้งแรกและความเขินอายเล็กน้อยเบรนด้ากับราฟอยู่ไหนยินดีด้วยขึ้นมานี่สิเบรนด้ากับราฟพวกเขาแต่งงานกันวันนี้ที่โอลาไฮน่าลูอาวแห่งนี้เป็นงานที่สวยงามมากๆเลยค่ะเชิญเลยค่ะตอนที่เราเต้นรำกันบนเวทีแขกอื่นๆคู่รักอื่นที่มาฉลองครบรอบวันแต่งงานที่นี่ก็ถูกเรียกขึ้นมาบนเวทีกับเราเหมือนกันครับมันเป็นนาทีที่บริสุทธิ์แล้วก็วิเศษมากๆ right. ฉันว่างานแต่งงานของเรามากกว่าที่หวังไว้เราอยากได้สิ่งที่เรียบง่ายธรรมดาสวยงามแต่ได้มากกว่านั้นเกินกว่าที่คาดเอาไว้มากเลยล่ะค่ะด้วยพิธีกรรมที่สำคัญในประเพณีฮาวาย
และงานเลี้ยงที่มีแต่ฮาวายเท่านั้นที่ทำได้โอ้ลาไฮน่าลูอาวในมาวีเป็น